ับพี่ฮันอยู่กับพี่ไข่มุกนะครับจากวิทยาลัยพัฒนามหานครใช่ที่2แล้วใช่ไหมใช่ไข่มุกพี่แฮงให้โจทย์รีวิวหลักสูตรตัวเองภายใน1นาทีได้ค่ะหลักสูตรของเรานะคะชื่อว่าหลักสูตรนวัตกรรมการบริการนะคะซึ่งมีวิชาเอก2วิชาด้วยกันนะคะก็คือมีการบริการในธุรกิจการบินค่ะแล้วก็มีการบริการในสถานพยาบาลค่ะซึ่ง2หลักสูตรนี้นะคะก็อยู่ในวิทยาลัยพัฒนามหานครของเรานะคะหลักสูตรนี้นะคะจะมีการสอบเข้านะคะทั้งหมด4รอบตามรอบ TCAT ทั่วไปเลยใช่ค่ะก็คือจะมีรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะโควต้าแล้วก็แอดมิชชั่นแล้วก็รับตรงอิสระซึ่งแต่ละรอบก็จะรับจำนวนประมาณ40คนค่ะคะแนนที่สำคัญก็คือจะมี TCAT ค่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น TCAT กับ TPAT แล้วนะคะแล้วก็มีใช้ GPA เป็นเกรดค่ะโอเคใช่ค่ะนี่คือรอบอะไรรอบ3รอบ3เป็นรอบ1ใช้อะไรรอบพอร์ตรอบ1รอบพอร์ตใช่ค่ะรอบ2ก็คือโควต้าพื้นที่ใช่ค่ะรอบ3ก็คือใช้คะแนนดังที่กล่าวไปเมื่อกี้ใช่ค่ะฝากถึงน้องที่อยากเรียนหลักสูตรนี้มันเหมาะกับคนแบบไหนชอบอะไรสำหรับหลักสูตรนี้นะคะจะเน้นการปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยเน้นเลคเชอร์เท่าไหร่เราจะเน้นการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเป็นเน้นการบริการค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่กังวลธุรกิจการบินเนี่ยส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องรูปร่างส่วนสูงต่างๆนะคะก็คือเมื่อจบไปแล้วนะคะก็ไม่ได้ทำงานแค่เป็นแอร์โฮสเตสอย่างเดียวเราก็มีภาคพื้นดินกราวด์เซอร์วิสนะคะก็คือสามารถไปทำได้หลากหลายส่วนการบริการในสถานพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะไม่จำเป็นต้องทำงานในโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะสามารถทำงานนอกรอบได้ค่ะโอเคนะครับขอบคุณพี่ไข่มุกมากนะครับเอาใจมาเรียนอย่าลืมสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจ imd.mmu.ac.th ค่ะโอเค